ล้านกว่าจังหวัดจังหวัดอื่นตรงไหนดีคุณลุงสวัสดีครับตรงไหนดีก็สวัสดีครับครับนี่ทุกคนครับข้างนอกมันร้อนฮะไหนอ่ะร้อนเพื่อนไหนกันเมื่อวานคุณไปแจ้งความใช่ครับใช่แจ้งกับกองปราบกองปราบก็มาแจ้งหัวโอเคที่แจ้งความเนี่ยเรานัดเราแจ้งไปทางแจ้งความประสงค์ไปทางกองปราบแล้วกองปราบเขามาสอบถามแล้วเราก็จะมีการแจ้งความอะไรอยู่เราแจ้งความประสงค์ไปด้วยเขาก็มาสอบเองมารับแจ้งเองเราไม่ต้องไปหาใช้เวลานานไหมครับเมื่อวานนี้ก็ประมาณสักชั่วโมงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งความว่าในแผนให้ข้อมูลอันเป็นที่แหล่งเดียวเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับมีรายละเอียดอะไรบ้างครับที่ทางเจ้าที่เขาสอบถามเมื่อวานก็มีแล้วเราก็แจ้งเราก็แจ้งความประสงค์ของเราแค่นั้นแหละว่าเราจะแจ้งความดำเนินคดีกันได้แต่แจ้งความเป็นเท็จนะคุณครับกรณีที่ทางเจ๊เกียร์บอกว่านายแผนมาเห็นมาถึงบ้านแล้วถึงรู้จักว่าเป็นหมวดจรูนไม่ถึงนี้ข้อเท็จจริงเป็นไงก็จริงๆเราก็รู้พอๆกับที่สื่อรู้นะปกติแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยมาก่อนเลยครั้งแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยหน้าตาตัวจริงๆของเขามาก่อนเลยเราก็เลยไม่รู้จักเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้จักไอ้แผนมาก่อนจนกระทั่งเขามาเปิดเผยแต่ตัวตนที่แท้จริงวันที่ไปคอทชหรืออะไรที่เราไปร้องเรียนอะไรนั่นถึงได้เห็นหน้าเขาถึงได้จำได้ว่าเขาเคยมาบ้านเราอย่างทางธนาคารเองเขาจะมาเป็นพยานให้เราไหมคะคุณลุงที่บอกว่าคือในวันเกิดเหตุเนี่ยคือในแผนมาที่บ้านเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะได้คุยกันเรื่องนี้บ้างไหมคะอ๋อเป็นได้เป็นค่ะเป็นได้ตรงเนี้ยเขาบอกเขาเป็นให้ได้ตรงที่ว่าในแผนมากับเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ติดต่อคุยกับเขาเรื่องนี้แล้วใช่ได้ประสานกันบ้างแล้วนะแล้วทางผู้จัดการได้คุยไหมเรื่องถ้าหากไปขึ้นศาลผู้จัดการก็ต้องในส่วนนี้ไม่ยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้พูดในส่วนที่ว่านายแผนน่ะมาบ้านเราเนี่ยเขาไปได้แต่ในส่วนอื่นเขาไม่ขอยุ่งแต่ในส่วนที่ว่านายแผนมาที่บ้านเรากับเขาวันนั้นอ่ะเขาโอเคแผนเนี่ยไปแจ้งไปร้องหลายๆที่รวมถึงทนายก็โดนด้วยตรงนี้คุณลุงมีความกังวลใจอะไรไหมคะเกี่ยวกับนายไม่ครับเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะรู้อยู่แก่ใจตัวเองอยู่แล้วเรารู้อยู่แก่ใจตัวเองอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดเพียงแต่ว่าไม่มีความกังวลหรอกเพียงแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกสงสารทนายอ่ะค่ะเรารู้สึกสงสารทนายโดนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโดนเยอะเขาก็ออกมาช่วยสังคมออกมาช่วยเราแล้วเขายังมาโดนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยวันที่นายแผนมานั่งที่บ้านนะคะเราได้เล่าไหมคะว่าเราไปซื้อลอตเตอรี่ยังไงที่ไปที่ตลาดเลสวันนั้นได้คุยกันในรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าได้คุยอะไรไปบ้างนะมันนานมาแล้วแต่สาระสำคัญจริงๆแล้วเนี่ยมันเรายังหาทนายไม่ได้เรายังหาทนายไม่ได้หลักๆแล้วก็คือพยายามที่จะทำยังไงถึงจะหาทนายให้ได้ติดต่อทนายให้ได้แค่นั้นแหละแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยมันเราก็จำไม่ได้เหมือนกันนะในรายละเอียดนะในรายละเอียดลึกๆจริงๆแล้วไอ้เรื่องลอตเตอรี่หรือซื้ออะไรเนี่ยแต่ในไอ้คำพูดลักษณะที่ว่าไปเก็บได้มาอะไรนี่ไม่มีหรอกไม่ได้พูดแน่นอนไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะถึงจำได้ว่าไม่เคยพูดที่ไหนเลยนะไอ้ลักษณะอย่างเนี้ยถึงได้ยืนยันได้ว่าไม่มีไม่เคยพูดก็เราเป็นคนซื้อมาใช่ครับคุณนิติมูลเดี๋ยวเราจะไม่บอกล่วงหน้านะเพราะว่าเผื่อเรามีธุระอะไรอย่างนี้เรามาก็ผิดกับติดป้ายเราบอกไม่ได้จริงๆเมื่อกี้เย็นมืดถ้าเราไม่เห็นจะมีอะไรเข้ามาเราก็ไม่รู้เราบอกไม่ได้นะพูดไปเดี๋ยวก็โกหกไปเดี๋ยวผมผ่านทางทนายตั้มดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ปกติหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เพราะอะไรก็ให้ไปดูในรายในรายของตั้มดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องผ่านแจ้งเองว่าผมแจ้งไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีเนี่ยผมไม่มีคดียืดเยื้อ
ไป4ปี5ปีถึงตอนนั้นหมวดอายุเท่าไหร่แล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ต้องเป็นนะถ้ามันเป็นมันก็ถึงตอนนั้นก็น้องๆ70แล้ว4ปี5ปีตอนนี้63แล้วเดือนหน้านี่วันเกิด4ปีตีว่า5ปีเอ้าก็ล่อเข้าไป68แล้วอ่ะ